เมนูนี้นะครับนอกจากมีความรวดเร็วแล้วยังต้องบอกว่าเป็นเมนูแสนอร่อยสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของแซลมอนซึ่ง อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะครับเราจะทำแซลมอนอบกับสลัดแตงรางครับเดี๋ยวเราจะหมักแซลมอนอย่างง่ายๆครับใช้เวลาในการหมักไม่นานครับเอาชิ้นแซลมอนเนี่ยใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะฮะเมเปิลไซรัปครับเวลาที่เราใช้เมเปิลไซรัปขอให้ใช้เมเปิลไซรัปของแท้นะฮะซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเมเปิลไซรัปส่วนมากเนี่ยเขาจะมาจากแคนาดาครับสาเหตุที่เขาราคาสูงเพราะว่าวิธีการผลิตนั้นค่อนข้างจะยากนะครับตัวน้ำเชื่อมเมเปิลตัวนี้นะครับจะต้องมาจากตัวลำต้นของต้นเมเปิลนะครับเวลาที่เขาจะทำได้เนี่ยมีแค่ช่วงเวลากุมภาพันธ์ถึงเมษายนเท่านั้นนะฮะเลยทำให้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงเอาล่ะส่วนประกอบต่อมานะครับเราจะหมักกับโชยุครับโชยุก็ขอใช้เป็นพรีเมียมเกรดนะครับแบบที่ผลใช้นะฮะที่บอกว่าเป็นพรีเมียมเนี่ยเพราะว่าวิธีการหมักของเขาเนี่ยเขาหมักโดยธรรมชาตินะครับไม่มีการเร่งหรืออะไรทั้งนั้นจึงได้รสและความหอมที่ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากทีเดียวใส่ลงไปผสมกันนะครับขิงนะครับ5แว่นครับผมใส่ลงไปเลยกระเทียม2กลีบนะครับใส่ลงไปด้วยเช่นกันนะครับใส่ไว้ในถุงแบบนี้พักไว้ในถาดอบนะครับแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนครับหมักสักประมาณ 10-15 นาทีพอแล้วครับในระหว่างนี้นะครับผมจะทำสลัดแตงลานครับเราปอกเปลือกออกก่อนครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับผมหั่นเปลือกตรงกลางเอาไส้ออกครับหอมแขกนะครับซอยบางๆครับใส่ลงในถุงพลาสติกแบบที่มีด้านบนปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อให้เกลือเนี่ยดูดน้ำของแตงล้านออกมานะครับ เราใช้กระเทียมกลีบหนึ่งทุบเขานิดหนึ่งนะครับเอาเกลือเนี่ยมาผสมกับกระเทียมก่อนครับประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับเท่านี้ฮะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเกลือเนี่ยจะช่วยทำหน้าที่บดกระเทียมนะครับใส่กระเทียมบดเนี่ยนะครับที่มีเกลือเนี่ยฮะเข้าไปรวมกับแตงล้านของเรานะครับเอามือขยำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำให้เขาช้ำนิดนึงนะครับโดยการทุบตีเขาครับแล้วเราพยายามไล่ลมออกนะฮะปิดถุงครับผมนี่ฮะพยายามให้เขาแนบๆ แบบนี้นะครับเราทิ้งไว้ครับทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณสัก 10-15 นาทีนะครับเดี๋ยวน้ำของเขาเนี่ยจะออกมาครับทิ้งไว้ตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับปลาของผมเนี่ยหมักได้ที่แล้วครับผมหมักได้ที่แล้วเราก็เอาชิ้นปลามาใส่ในเทรย์นะครับเข้าเตาอบครับผมอบเป็นเวลาแค่15นาทีครับที่200องศาเซลเซียสครับเรากลับมาดูที่แตงล้านของเรานะฮะคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆเห็นไหมครับเกลือเขาจะดูดน้ำออกมานี่น้ำออกมาเยอะทีเดียวครับแต่น้ำตรงนี้ค่อนข้างจะเค็มนิดหนึ่งเพราะว่าเราใส่เกลือไปต้องครึ่งช้อนชานะครับดังนั้นเราจะนำเขาไปล้างน้ำครับการล้างน้ำก็เป็นการล้างน้ำเกลือออกไปนะครับเสร็จแล้วหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะไม่แฉะหรอเราบีบน้ำส่วนเกินออกครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดง่ายๆนะฮะที่เราจะเอามาโรยหน้าตัวปลาของเราผมใส่ขิงดองลงไปนะครับอันนี้เป็นขิงดองเหมือนที่เราทานกับซูชิครับนะฮะเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ปลาของเราก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็มาจัดลงจานสวยๆครับผมหลายๆคนถ้าเบื่อชอบซอสเหนียวๆนะครับก็สามารถนำไปเคี่ยวเพิ่มได้นะครับสลัดแดงของเรานะครับเพิ่มความพิเศษนะฮะง่ายๆไข่ปลาแซลมอนครับผมแล้วก็แต่งด้วยผักใบเล็กๆนะครับอันนี้ผมใช้ไมโครสลัดจะเป็นผักชีพาสเล่หรืออะไรก็ได้
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไม่นานอาหารจานปลาที่มีประโยชน์นะครับและนี่ก็คือแซลมอนอบกับสลัดแตงรานครับไม่ว่าคุณจะรักการทำอาหารในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ